drop on the blacktop, hot stuff, feeling like a robot. ถ้าจะบอกว่า Dadamez Eau de Toilette และ Dadamez Perfume กลิ่นเหมือนกันก็น่าจะใช่ครับแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับพบกันรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งกลิ่นภายใต้กลิ่นหอมนั้นนะครับหากคุณเป็นคนรักน้ำหอมนะครับกรุณากด Subscribe ไว้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราลงนะครับคลิปก่อนนะครับเราเคยรีวิวนะครับ Dadamez ทั้ง3กลิ่นไปนะครับก็คือ Dadamez Eau de Toilette นะครับ Dadamez นะครับ Eau Intense Vetiver นะครับแล้วก็ Dadamez Eau de Fresh ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากการรีวิวไปแล้วนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับถามมาว่าแล้วกลิ่นพาฟูมนั้นเป็นอย่างไรครับด้วยส่วนตัวตอนแรกนะครับนึกว่ามันเหมือนกันเลยครับก็เลยไม่ได้รีวิวกลิ่นนี้ไปนะครับก็คิดว่าอยากจะรีวิวแค่ Eau de Parfumนะครับส่วนตัวพาฟูมก็อาจจะแบบว่าเหมือนจะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้กลิ่นมันคงทนนะครับก็ไปใช้กลิ่นนั้นใช่ไหมครับแต่เมื่อมีการขอเรียกร้องมาแบบนี้นะครับก็ด้วยความที่ไม่อยากจะให้แบบเดาไปเองอะไรไปเองนะครับก็เลยไปทดลองมานะครับว่าตัวพาฟูมนั้นมีกลิ่นแตกต่างกับตัว Eau de Toilette อย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยครับ Dadamez Eau de Toilette นะครับออกมาจำหน่ายในปี2006ครับส่วนตัวพาฟูมนะครับจะออกตามมาภายใน3ปีนะครับก็คือปี2009นะครับโดยเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณชองครูดเดเลน่านะครับหรือว่าอ่านแบบไทยๆก็คือคุณชองครูดเดเลน่านะครับเป็นนักปรุงน้ำหอมชาวฝรั่งเศสนะครับได้ให้คอนเซปต์ของ Dadamez นะครับในรุ่น EDT ไว้ว่าเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นของโลกและพื้นปฐพีนะครับแล้วก็ท้องฟ้านะครับส่วนของตัวพาฟูมเนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็จะเป็นวูดดี้ซิเพอร์นะครับสำหรับผู้ชายซึ่งผมจะอธิบายตอนหลังนะครับว่าซิเพอร์นี้แปลว่าอะไรนะครับติดตามท้ายคลิปนะครับในช่วงของ Behind the Scent ครับเรามาดูกลิ่นของ Dadamez ทั้ง2กลิ่นกันเลยนะครับท็อปโน้ตนะครับของ Dadamez นะครับ Eau de Toilette นะครับก็คือส้มกับเกรปฟรุตนะครับส่วนของพาฟูมเนี่ยจะเป็นเกรปฟรุตกับส้มครับซึ่งดูเผินๆนี่มันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่แปลกเลยที่เวลาเราไปทดลองนะครับตามห้างนะครับฉีดมาพร้อมกันปุ๊บเราจะรู้สึกว่า2กลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกันเด๊ะๆนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวถ้ากลิ่นมันเหมือนกันนะครับแล้ว75 ml นะครับซึ่งราคาสูงกว่าทำไมเราต้องซื้อนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้ตัว EDT ซึ่งมีถึง100 ml ในราคาที่ต่ำกว่านะครับทีนี้พอเรามาดู mid note นะครับ mid note นะครับของตัวEau de Toilette นะครับจะเป็นนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็ดอกเพลาโกเนียมนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ตระกูลวงเดอร์กับเจอร์มาเนียมนะครับตัวนี้นะครับส่วนของพาฟูมเนี่ยจะเป็นฟลินต์นะครับฟลินต์ก็คือหินเหล็กไฟครับหินเหล็กไฟคืออะไรหินเหล็กไฟไม่ใช่นักร้องนะครับผมเล่นบุกนี้อีกแล้วหินเหล็กไฟนะครับก็คือหินที่ใช้สำหรับจุดไฟนะครับคือคุณสมบัติของเขาก็คือการกระทบกันแล้วเกิดประกายไฟนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะพบหินเหล็กไฟตรงนี้ได้นะครับในไฟแช็กนั่นเองนะครับส่วนเบสโน้ตนะครับของ Eau de Toilette นะครับจะเป็นแพชโชรี่นะครับเชด้านะครับไม้สนนะแล้วก็เวทิเวอร์นะครับหญ้าแฝกนะครับแล้วก็เบนโซอินซึ่งจะให้กลิ่นออกแนวกำยานเป็นแก๊สๆหน่อยนะฮะตัวนี้ส่วนของพาฟูมเนี่ยเบสโน้ตของเขานะครับก็คือวูดดี้โน้ตนะครับก็คือเป็นลักษณะของกลิ่นวูดดี้รวมๆกันนะครับแล้วก็เป็นโอ๊กมอสนะครับแล้วก็เป็นโซอินนะครับซึ่งจะออกแนวกำยานแต่กำยานเขาจะไม่แรงเท่ากับตัวที่เป็น EDT นั่นเองนะครับแต่กลิ่นที่จะเด่นคือโอ๊กมอสนั่นเองนะทีนี้กลิ่นตอนเทสเป็นอย่างไรนะครับแวบแรกนะครับที่ฉีดลงผิวนะครับกลิ่นจะเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างครับก็คือตัว EDT นะครับหรือ Eau de Toilette เนี่ยเวลาฉีดปุ๊บนะครับลักษณะจะเป็นกลิ่นของส้มนะครับกับเกรปฟรุตแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกเป็นเกรปฟรุตหรอกครับเราจะรู้สึกว่าเป็นส้มที่มีความสุกมากคือสุกเหมือนสุกเกือบปลีอ่ะสุกแล้วล่วงลงมาจากต้นสู่พื้นดินเลยทีเดียวคืองอมขนาดไหนงอมขนาดนั้นเลยนะครับส่วนแล้วก็จะมีกลิ่นนะครับแบบแนวว่ามันจะเป็นกลิ่นเหมือนแก๊สหน่อยอ่ะคือลักษณะเหมือนส้มที่แบบอีกนิดเดียวก็จะเน่าแล้วอ่ะคือเป็นส้มที่สุกมากๆนะครับก็เป็นกลิ่นที่ออกแนวใสนะเป็นส้มที่ใสแล้วก็สุกแล้วให้ความรู้สึกเหมือนชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวพาฟูมนะครับจะเป็นส้มเหมือนกันแต่ว่าส้มของเขาเนี่ยจะเป็นส้มที่ดูทึบกว่าคือเป็นส้มที่มีความรู้สึกว่าเป็นส้มที่มีความสดนะแล้วก็สุกเต็มที่แต่ว่าไม่ได้สุกถึงขนาดว่าจะสุกเท่ากับตัวแรกที่เป็น EDT นะครับแล้วก็มีกลิ่นของผิวส้มซึ่งจะดูแบบออกแนวเป็นกลิ่นขมนิดๆนะครับออกมาอย่างชัดเจนเลยแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่แหลมนะส่วนไอ้ที่แหลมมากคือกลิ่นของ EDT ครับก็คือจะเป็นกลิ่นของ
กลิ่นขมนิดๆนะครับแหลมปึ๊ดออกมานะครับแต่ว่าไม่แรงแล้วก็อยู่ไม่นานด้วยครับก็คือขมแป๊บเดียวแล้วหายไปเลยสำหรับตัวโอเดอร์เทอร์เลตแต่ตัวที่มันเป็นพาฟูมเนี่ยกลิ่นขมๆที่เป็นเปลือกส้มเนี่ยมันจะอยู่แบบเบาบางครับแต่ว่ามันชัดเจนแล้วก็มันอยู่ค่อนข้างนานแล้วมันก็จะเจือจางหายไปภายใน30นาทีกลิ่นเนี่ยนะก็ไม่ต้องกังวล นะครับว่ากลิ่นคุณจะออกแนวขมๆนะเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยกลิ่นขมๆนี่มันอยู่ในช่วงแรกๆภายใน15นาทีนั่นเองนะครับช่วงต่อมานะครับคือช่วงที่กลิ่นมันเปลี่ยนนะครับช่วงกลิ่นเปลี่ยนเนี่ยเป็นช่วงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือตัว Odor Toilet นะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นลักษณะที่มีความเป็นหญ้าแฝกครับเวทิเวอร์นะออกมาให้ออกมาได้กลิ่นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเย็นของแพชชอรี่นะครับออกมาอย่างสดชื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลิ่นที่เป็นกำยานเนี่ยก็จะเริ่มออกมาในช่วงนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นพาฟูมนะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นของเขาช่วงนี้นะครับจะมีความเขียวเล็กๆแต่มันยังไม่ชัดครับก็คือว่ามันจะมีความเป็นวูดดี้นะเป็นกลิ่นเหมือนไม้อ่ะเหมือนไม้แล้วมีส้มนะครับแล้วก็มีความเขียวปื๊ดๆออกมานะครับช่วงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงครับกลิ่นมันจะเริ่มสเตเบิลเนี่ยคือจะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนอยู่ใช้กับเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กระจายตัวอยู่ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงซึ่ง2ตัวเนี้ยจะกระจายตัวห่างกันไม่เกินชั่วโมงครับก็คือช่วง2-3ชั่วโมงแรกนะ EDT จะทำงานได้ดีก็คือมีกลิ่นออกแนวว่าจะเป็นกลิ่นที่ชัดเจนนะครับส่วนตัวพาฟูมเนี่ยมันห่างกันไม่เกินชั่วโมงอ่ะคือประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงไม่ถึง4ชั่วโมงประมาณเนี้ยคือกลิ่นจะกระจายตัวได้ดีนะครับลักษณะกระจายตัวก็จะฟุ้งกระจายแบบรอบตัวเลยทีเดียวแต่เป็นการฟุ้งกระจายแบบเบาบางนะคือกลิ่นไม่ฉุนนะครับเดเมททั้ง2ตัวนี้กลิ่นไม่ฉุนเลยนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่สุภาพด้วยนะครับแต่ว่ากลิ่นที่อยู่ในช่วงนี้ช่วงที่มันสเตเบิลเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นที่ของ EDT นะจะเป็นกลิ่นที่เป็นส้มนะครับแล้วก็เวทิเวอร์นะครับแล้วก็จะมีความเย็นเบาๆของแพชชอรี่อยู่กับผิวนะครับเป็นลักษณะเหมือนกำยานหน่อยๆด้วยก็คือจะเป็นกลิ่นเบาๆเหมือนเป็นกลิ่นของผิวดินที่มีหญ้าแล้วก็มีส้มสุกๆแบบหล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นพาฟูมเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกแนวแบบเหมือนมีความเป็นแป้งแล้วก็มีความเขียวแล้วก็มีความสากมีความมัสกี้ที่ออกแนวเหมือนจะเซ็กซี่นิดนะครับซึ่งความเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นความเซ็กซี่ที่มากมายอะไรนะครับลักษณะบุคลิกนะครับของ2ตัวนี้นะครับของ Diadermes นะครับ Odor Toilet เนี่ยลักษณะบุคลิกของเขาจะเป็นลักษณะผู้ชายที่มีความสุขุมนะครับมีความใจเย็นแล้วก็มีความแบบติดดินนะครับแล้วก็มีความภูมิฐานอยู่ในตัวเองนะมีกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์นะครับมีอันจะกินอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวพาฟูมเนี่ยจะเพิ่มความหนักแน่นขึ้นมานะครับเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่ดูเคร่งขรึมมากกว่านะครับแล้วก็มีแอบเซ็กซี่นิดนะครับแต่ด้วยความเซ็กซี่ที่มันแบบไม่ได้จงแจ้งอะไรแล้วกลิ่นที่มันเป็นพื้นเดิมของเดอะเมสอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นผู้ใหญ่ที่ออกแนวมีเสน่ห์มากกว่าเซ็กซี่นะครับก็คือออกแนวมีเสน่ห์นิดๆแล้วกันครับไม่เชิงเซ็กซี่นะการใช้งานนะครับทั้ง EDT และพาฟูมเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งเป็นการใช้งานในออฟฟิศนะครับแล้วก็ใช้งานแบบว่าได้ทุกวันทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับคือกลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับหน้าฝนนะครับหน้าร้อนก็ใช้ได้ดีนะครับหน้าหนาวก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับยิ่งอากาศชื้นๆเนี่ยก็จะกลมกลืนไปกับความชื้นได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นโอ๊กมอสนะครับมันจะเป็นทางการมากกว่าเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เป็นพบปะเพื่อนฝูงแบบชิวๆอะไรพวกเนี้ยครับตัวที่เป็นพาฟูมเนี่ยอาจจะดูเคร่งขรึมซะเกินไปนะครับก็แนะนำว่าไปใช้ตัวที่เป็น EDT ดีกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการความเคร่งขรึมเป็นผู้ใหญ่เป็นทางการนี่ก็ตัวพาฟูมจะเหมาะกว่านะครับราคาครับผมราคานะครับของ EDT เนี่ยจะอยู่ที่100 ml นะครับ 4,700 บาทนะครับราคาเคาน์เตอร์ตอนนี้นะส่วนพาฟูมนะครับจะมีไซส์เดียวเลยคือ75 ml นะครับก็อยู่ที่ 5,200 บาทนะครับถ้าเทียบเป็น100 ml นะครับราคาจะอยู่ที่ 6,933 บาทซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆด้วยปริมาตรเท่ากันเนี่ยคือราคาของตัวพาฟูมจะมีราคาสูงกว่าถึง 2,233 บาทเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือความคงทนของเขาเนี่ยมันห่างกันไม่เกิน2ชั่วโมงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการกลิ่นแบบแนว EDT นะครับแล้วก็ไม่ได้เคร่งขรึมมากนะคือไม่ได้ต้องการความทางการมากเนี่ย
ผมว่าเนี่ยเราไปใช้ตัว EDT แล้วก็เพิ่มสเปรย์อีกหน่อยหรือว่าพกไปเติมระหว่างวันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยราคาแล้วเนี่ยผมว่ามันห่างกันมากพอสมควรนะอย่างตัวผมเองเนี่ยเลือกเป็นตัว EDT ครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยหลากหลายกว่าก็คือว่าไปชิลๆกับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้พักผ่อนก็ได้นะครับเดินทางคนเดียวก็ได้นะครับอยู่กับบ้านก็ใช้ได้นะแล้วก็เป็นทางการก็ยังสุขุมพอที่จะเป็นทางการได้นะครับก็ไม่ได้ต้องการความเซ็กซี่อะไรจากตัว Dermes อยู่แล้วเนื่องจากว่า Dermes เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เน้นความเซ็กซี่นะครับต่อให้มีกลิ่นอบมอสที่ดูมัสกี้มามันก็ไม่ได้เชิงจะแบบว่าอยากจะให้เซ็กซี่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจึงเลือกเป็นตัว EDT นะครับมาใช้งานมากกว่านะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะก็จะใช้ในการไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ไปออฟฟิศบางวันนะครับหรือไม่ก็ในวันที่แบบว่าเราอยากจะชิลๆนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงการเดินทางไกลที่ออกแนวไม่เร่งรีบนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับกลิ่นเป็นมิตรกับฝนด้วยก็สำหรับการรีวิวนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันช่วงหน้านะครับกับ Behind the Scent ครับเพราะฉะนั้นในกลิ่นของเขาจะออกแนวมัสกี้ในช่วงท้ายๆนะครับส่วน middle note ของกลิ่นดาวซิเพอร์เป็นยังไงนะครับ middle note นะครับก็คือแล้วแต่ความครีเอทีฟของเพอร์ฟูมเมอร์เลยครับสำหรับเพอร์ฟูมเมอร์คนนี้นะครับชองครูดเดเลน่านะครับก็เขาก็จะใช้เป็น middle note ที่เป็นฟลินต์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นถ่านหินเหล็กไฟเนี่ยเป็นตัวประกอบโน้ตนะครับซึ่งทำให้ดูเนี่ยแต่ว่าตัวหินเหล็กไฟตัวนี้คือผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นเป็นยังไงนะเพราะไม่เคยดมกลิ่นไฟแช็กเหมือนกันว่ามันกลิ่นยังไงแต่ว่าก็น่าจะเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่าจะสุขุมขึ้นหรือว่าดูเป็นขมเหลาเท่าฐานอะไรงี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความมัสกี้อย่างที่บอกครับคือเป็นความสักสาดเขียวแล้วก็จะออกแนวเหมือนกับอะไรไม่ไหม้นิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่เหมือนกับให้ความรู้สึกสุขุมขึ้นมาแหละครับวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนใหญ่ผมว่ามันเป็นเพื่อทำให้กลิ่นมีความเป็นอะไรอ่ะมีความแตกต่างจากการที่แบบไปเอาเบสโน้ตเดิมๆเช่นพวกหนังหรือว่าอัมเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือวูดดี้หนักๆใช่ไหมครับเราก็ลองมาเปลี่ยนเป็นอะไรเขียวๆบ้างก็เป็นความแปลกใหม่อย่างหนึ่งของวงการน้ำหอมนะครับก็ซิเพอร์นี่ก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับก็เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็และซิเพอร์นะครับก็เป็นกลิ่นที่นิยมใช้กันทั้งในน้ำหอมผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับส่วนซิเพอร์ตัวไหนที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับวันไหนถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปลองน้ำหอมแนวนี้อีกจะนำมารีวิวให้ฟังนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันครับส่วนใครนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับก็ติดตามได้นะครับผ่านทาง Facebook และ Instagram incentth นะครับ @incentth นะครับหรือตามลิงก์ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ